OIC Report สวัสดีค่ะ OIC อยู่กิ่งเหมือนแพรนะคะอยู่ประเทศไหนคะแต่งตัวอย่างนี้ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะวันนี้มาถ่าย MV นะคะจริงจังสักครั้ง No Status ค่ะบรรยากาศนะคะก็สนุกสนานนะคะสบายๆกันเองเพราะว่ามันสดใสตั้งแต่เห็นนักแสดงเดินเข้ามาแล้วนะคะก็มีน้องเบลกับน้องฝนจากฮอร์โมนมาเล่นให้ด้วยก็จริงๆเพลงเนี้ยค่ะ Mood and Tone มันก็จะออกแบบสีฟ้าๆสีขาวๆคลีนๆซึ่งด้วยการที่เราอยากจะให้มันออกมาแล้วคนรู้สึกแบบมันเย็นมันเหงาค่ะก็เลยเป็นวินเทอร์นิดนึงออกมาช่วงปลายปีด้วยค่ะก็3ปีแล้วที่ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมานะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันจริงๆทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นกับการทำงานครั้งนี้มากค่ะเพลงนี้นะคะก็เหมือนชื่อเพลงอ่ะจริงจังสักครั้ง No Status นะคะเป็นสถานะที่หลายคนยืนอยู่เพราะว่าไม่รู้จะแฟนหรือเปล่าเพื่อนก็ไม่ใช่คือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยจริงๆเรื่องราวในเพลงเรื่องราวแบบชื่อเพลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะก็เราก็เลยคิดว่าไม่จะเป็นที่นักแสดงนำจะต้องเป็นแค่ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเราก็เลยเลือกน้องเบลกับน้องฝนมาซึ่งน้องเขาแบบแสดงได้เก่งมากอยู่แล้วแล้วมันจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบละครเล่นใหญ่นี่มันคือเรื่องจริงมันคือเรียลจริงๆนะคะซึ่งน้องๆเขาแค่แบบสื่อสายตาออกมามันก็ให้ความรู้สึกของเพลงนี้เลยมันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนนะคะของเพื่อนคู่หนึ่งที่เมื่อเขามีความรักเมื่อเขามีคนอีกคนนึงเข้ามาคุยด้วยแล้วมันก็จะเป็นหน้าที่คลุมเครือยังไงก็รอดูแล้วกันค่ะถ้าเป็นกิ่งนะกิ่งก็คงไม่รอให้แบบโดนสะบั้นรักแน่เลยนะก็คงแบบว่าถามไปเลยตรงๆดีกว่านะคะเนี่ยแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกิ่งจะเป็นตัวแทนให้กับทุกคนมากกว่าว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานะแบบนี้สถานะที่มันไม่มีสเตตัสนะคะก็จะต้องร้องเป็นเพลงนี้ถามเขาเลยจะจริงจังกับฉันสักครั้งได้หรือยังเธอค่ะกอง MV จริงจังสักครั้งนะคะของไม่กี่หมื่นแพ้แล้วก็มาถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วเนาะถูกค่ะวันนี้นัดกองตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็จะลุยกันยาวๆทั้งวันเลยถึงตีห้าอีกวันหนึ่งใช่ป่ะเวลาบอกตีห้าอีกสองวันเอ้ยพี่เยอะไปก็ถ่ายไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งหรอกแต่เดี๋ยวเราก็จะมีการย้ายโลนะคะก็บอกกันเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เราสองคนได้มาเล่น MV ด้วยกันใช่ค่ะถึงหลายคนจะมองว่าเฮ้ยฝนเบลคงทำงานง่ายแต่พอเป็น MV คอนเทนต์งานหรือว่าเทคนิคมันไม่เหมือนกันแล้วก็จบวาสะเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าโชคดีที่เหมือนพวกเราซิงกันอยู่แล้วอ่ะมันสนิทกันก็เล่นได้ง่ายขึ้นใช่แต่ก็เป็นความท้าทายอีกแบบนึงค่ะคือซีรีส์มันจะยากด้วยแบบอาจจะต้องมีอารมณ์มีพื้นหลังตัวละครเยอะแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่มันก็จะมีเรื่องจังหวะช้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซิงให้ถูกกับช่วงของเพลงด้วยเพราะภาพมันก็จะเล่าไปด้วยกัน yes เรื่องราวเป็นไงคะเรื่องมีอยู่ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เจอสถานการณ์ว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็แอบชอบคนคนนึงอยู่แล้วคนนั้นเนี่ยเขาทำตัวแบบ no status กับเราไม่บอกสักทีว่าเอ๊ะเป็นอะไรกันทำไมไม่จริงจังกับเราเลยค่ะต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นใครแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะจะจบลงยังไงอยากให้ติดตามนะคะถ้าชีวิตจริงเจอคนให้ความหวังแบบนี้ก็คงแบบไม่เอาก็เลิกคุยเลยโอ้โหใช่เลิกคุยเลิกคุยไม่ชอบแล้วพี่ล่ะพี่เหรอพี่ก็จะถามเขาก่อนว่าอะไรยังไงนี่ทำตัวแบบนี้ก็ถ้าเขายังตอบไม่ดีก็เซกูดบายค่ะต้องร้องไห้นะพี่ไม่ร้องไม่ต้องดึงดราม่าไม่ร้องแต่ว่า MV นี้ก็น่าจะมีนะแต่ MV นี้ลองก็ฝากไว้นะคะเพลงจริงจังสักครั้งนะคะของไม่กิ่งเหมือนแพ้ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ร่วมงานใน MV ค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็จะออนแอร์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนะคะบ๊ายบายโอ้โอ้ไอซีโอ้ไอซี
จริงจังสักครั้ง no status นะคะก็ต้นธันวานะคะเดี๋ยวมีทีเซอร์ออกมาให้ได้ดูกันแล้วก็สักประมาณวันที่16นะคะก็จะปล่อยเพลงเต็มๆด้วยนะคะยังไงก็รอฟังรอดูกันด้วยรับรองว่าอินแน่นอนนะคะก็จบข่าวนะคะกิ่งเหมือนแพรสำนักข่าว OIC รายงาน